ปล่อยกูเลยนะเว้ยกูบอกแล้วเว้ยกูไม่มากูไม่มามันก็ลากกูมาอยู่นั่นแหละกูไม่ได้ลากมึงเลยมึงนี่แหละลากกูมาโอ้ยหมาก็เห่าแล้วเนี่ยเห่าจมูกมึงแหละมึงกูบอกไว้ก่อนเลยนะว่าวันนี้ไม่ว่าจะยังไงอ่ะกูก็จะไม่มีวันคืนดีกับมันเด็ดขาดเออกูรู้ไปเข้าไปก่อนไปเข้าไปก่อนมึงก็ไปก่อนดิเอ้างวยยืนปื้อทำไมไปนั่งดิไม่ต้องมาแตะตัวฉันไม่ต้องมาแตะตัวฉันเลยหยุดเลยอะไรฉันยังไม่ทันทำอะไรเลยฉันก็แค่เตือนไว้ก่อนไงอืมขอบคุณนะไม่เป็นไรทีเนี้ยลองบอกมาสิว่ามึง2คนอะเลิกกันเพราะอะไรอีกฮะก็เพราะว่าให้เธอพูดงั้นมึงพูดละกันทำไมฉันต้องพูดด้วยล่ะไม่ฉันไม่พูดงั้นมึงก็บอกมาสิว่าใครจะเป็นคนพูดอะแล้วทำไมฉันต้องเป็นคนบอกด้วยล่ะเธอก็เป็นคนบอกเขาเองสิคืออย่างนี้ไอ้เบนเนี่ยมันบอกกับฉันว่าอยากจะลดความอ้วนก็เลยให้ฉันควบคุมการกินให้หน่อยโดยเฉพาะมื้อเย็นเนี่ยห้ามให้มันกินเด็ดขาดเออก็ดีแล้วนี่เลิกกันทำไมอะก็ใช่ไงพอฉันทำตามเท่านั้นแหละมันก็เลิกกับฉันเลยอะฮะทำไมวะก็มันบอกว่าฉันทารุณมันโดยที่ไม่ให้มันกินข้าวมันพูดเงี้ยพูดแบบนี้หมายความว่าไงที่ฉันลดความอ้วนก็เพราะใครไม่ใช่เพราะเธอหรอกเหรอเวลาฉันออกไปไหนเธอจะได้รู้สึกภูมิใจไงที่มีแฟนหรอกฉันทำเพื่อเธอขนาดนี้ทำไมเธอถึงไม่ยอมให้ฉันกินข้าวล่ะก็มึงเป็นคนสั่งกูห้ามมึงไม่ให้กินข้าวไม่ใช่เหรอวะก็ฉันบอกแล้วไงว่าฉันหิวอ่ะทำไมถึงกินไม่ได้ล่ะก็สุดท้ายกูก็ให้มึงกินไม่ใช่หรออ้าวแล้วถ้าเธอยอมให้ฉันกินแล้วแบบนี้ฉันจะผอมได้ยังไงล่ะโอ้ยช่วยมีเหตุผลหน่อยสิวะใช่สิไม่รักฉันแล้วนี่เธอถึงได้เถียงฉันชอบแบบนี้ปล่อยฉันนะฉันบอกให้ปล่อยไงปล่อยเบ้นไม่มีใครจับมึงเลยฉันบอกไว้ก่อนเลยนะถ้าวันนี้ฉันได้ก้าวออกจากบ้านหลังนี้ไปแล้วก็อย่าหวังว่าฉันจะกลับมาอีกโอเคเชิญตามสบายเลยนี่เธอกล้าพูดแบบนี้กับฉันได้ไงเธอลืมไปแล้วหรือว่าก่อนหน้านี้ฉันยังเป็นกระต่ายน้อยจมูกโตของเธออยู่เลยอะกระต่ายน้อยที่ชอบล้อเล่นไงหยุดคราวหน้าคราวหลังก็อย่าเล่นแบบนี้อีกนะเขาไม่ตลกเลยอะจ้าแล้วตัวเองรักเขาอยู่ไหมรักจ้าแล้วยังโกรธเขาอยู่ไหมไม่โกรธหรอกตัวเองมึงพูดอะไรกับเขารู้เปล่าเขาขอโทษนะเออควรพูดตั้งนานแล้วปะไว้กูเล่นละครอยู่ด้วยหิวก็หิวงานไปกินข้าวด้วยกันเนาะเออแล้วสรุปฉันควรให้พี่กินหรือไม่กินอะเลือกแค่นี้เลือกแค่นี้ตัดสินใจเองไม่ได้หรือไงวะเอ้าเบนเป็นไรอ่ะกูเลิกกับพันแล้วว่ะป๊อปเอ้าทำไมอ่ะเมื่อกี้มึง2คนก็คืนดีกันแล้วไม่ใช่เหรอวะแต่ตอนนี้กูเลิกกับมาอีกแล้วว่ะป๊อปเออเอานะคนเก่าไม่ไปคนใหม่ก็ไม่มาหรอกเดี๋ยวกูแนะนำคนใหม่มึงก็ได้จริงนะแน่นะแน่สิงั้นไปกันเลยตัวเองเขารู้แล้วว่าปัญหาระหว่างของเราคืออะไรคืออะไรอ่ะก้อยป๊อปนี่ไงมันนี่แหละตัวดีเลยที่มันพาเขามาในวันนี้ไม่ได้จะพาเรามาคืนดีกันหรอกมันตั้งใจสร้างความแตกแยกและแนะนำสาวใหม่ให้เขาอ่ะทำแบบนี้ทำไมวะเฮียป๊อปที่รักต่อไปอ่ะเราอย่าไปคบมันเป็นเพื่อนอีกนะได้สิจ๊ะต่อไปก็จะมีแค่เรา2คนเออกูไปก็ได้วะที่เนี่ยอยู่ได้โดยไม่ต้องมีกูเออกูไปตั้งนานแล้วไอ้ชนบทไอ้ป๊อดไอ้เตี้ยสูงแต่160กูไม่คบเว้ย165นี่